สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครุ้งจะมาพูดเรื่อง3กฎทองของการขายสร้างรายได้แบบ i n นฟิ i ิตี้ค่ะ r p r i s ์ l i ฟ e นะคะจากเมืองบาสนะคะประเทศอังกฤษค่ะ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวภาพนะคะบอกไว้ก่อนว่ามันจะสลับเนาะเพราะว่าสัญญาณที่นี่นะคะ,ะเขาก็ต้องรองรับพลังงานอันสูงมากสั่นสะเทือนมากของคูรุงให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาที่มีการจูนคลื่นพลังงานตลอดเวลานะคะดูสิคะผมครูยังตั้งแบบนี้เลยนะคะดูสิคะว่าผมยังตั้งขนาดนี้เลยพลังงานสูงมากนะคะ เนี่ยปัดก็ไม่ยอมลงนะคะพลังงานมันเยอะไปหมดเลยเนี่ผมตั้งแบบนี้เลยนะคะเปล่าจริงๆคือไฟฟ้าสถิตนะคะแม่ก็ว่ากันไปครูรุ้งนะพลังงานสูงทุกวันตื่นมานะคะเพราะฉะนั้นมาขับมาปล่อยพลังงานกัน ใส่หัวไปนะคะผมก็ตั้งไปแบบนี้นะคะเป็นเสาสัญญ,ญาณจูนกับจัก,กรวาลอ่ะก็ว่ากันไปนะลูกนะ <laughs> ใครจะขำครูก็ได้นะคะอนุญาตเวลาขำเวลาหัวเราะเนี่ยพลังงานของความสุขมันพุ่งทยานคะแนนของความสุขเต็มสิบเพราะฉะนั้น คะแนนของความมั่งคั่งและร่ํานะร,รวยก็จะเต็มสิบเช่นกันเออใครอารมณ์เสียเงินจะไม่ค่อยเข้าใครหงุดหงิดเงินจะไม่ค่อยมาเงินชอบคนอารมณ์ดีเง,เ,เงินชอบคนยิ้มแป้นเงินชอบคนยิ้มแฉ่งเงินชอบคนที่มีความสุขค่ะเพราะเงินคือพลังงานอย่างหนึ่งและในจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้ความหมายที่แท้จริงของเงินนั้นคืออัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้จิตวิญญาณมนุษย์สนุกสนาน ยิ่งใหญ่และเติบโตขึ้นจากความเข้าใจชีวิตนะคะเราเข้าใจชีวิตมากขึ้นมากเท่าไหร่เราก็จะดึงดูดเงินมามากขึ้นมากเท่านั้นและวันนี้นะคะไลฟ์พิเศษนี้ตั้งใจฟังตั้งใจจดนะมันคือสุดยอด3กฎทองของการขายดีรายได้แบบอินฟินิตี้เลยอ่าเอามาแบ่งปันกันพร้อมไหมเขียนได้ไหมเนี่ยอินฟินิตี้เครื่องหมายอินฟินิตี้เนี่ยเขียนได้ไหมเนี่ยอ่า โอ้โหนี่เลยนะคะเครื่องหมา่ infinity แบบนี้วันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องนี้นะคะเอ๊ะเหมือนแว่นตาเลยเนาะเออเหมือนแว่นตาเข้าไปแล้วนะคะ infinity ของครูเอาไม่เป็นไรนะคะ <laughs> วันนี้ครูรุ้งใส่แว่นตา infinity นะคะจะได้มองพวกเราแบบ infinity เลยดีไหมคะเออน,นี่เครื่องหมา่ infinity นะแต่มันเหมือนแว่นตาเลยว่ะอโอเคดีเหมือนกันนะอยู่อังกฤษก็ใส่แว่นตา infinity ได้ <laughs> หนูลูกเรียนหนังสือกดแรงดึงดูดอย่าไปจริงจังเยอะคิดให้หน้อยสนุกให้มากมีความสุขเยอะๆจัก,กรวาลชอบความสนุกโลกใบนี้คือสนามเด็กเล่นให้พวกเจ้าวิ่งเล่นกันพวกเจ้าเกิดมาเอาดวงจิตนี้มามีประสบการณ์บนโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นเจ้าจงสนุกสนานโอเคไหมเนี่ยครูใส่แว่น Infinity นะอินฟินิตีนะอาทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปเออ <laughs> เอาสิเออเอากับครูสิน,ะผะ,น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 ะผู้เราจะตั้งใจเรียนไหมเนี่ยเห็นแว่นอินฟินิตี้ของครูแล้วผู้เราจะตั้งใจเรียนไหมเนี่ยเออนะคะแว่นแบรนด์เนมอ่าเนี่ยดีเจเบนเขาพูดถูกทะลุนะแว่นแบรนด์เนมแบรนด์อินฟินิตี้เออเอาม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 า,มาครูต้องครูต้องไปแล้วล่ะนะคะครูต้องเข้าเรื่องเข้าราวแล้วนะคะสามกฎทองของการขายดีแบบ Infinity. อินฟินิตี้อ่า กฎข้อแรกที่เป็นกฎทองของการขายดีแบบอินฟินิตี้นะคะครูรุ้งบอกเลยว่ากฎนี้มีชื่อว่ากฎแห่งการให้ฟังให้ดีนะกฎข้อที่หนึ่งที่เป็นกฎเหล็กกฎทองเลยนะคะหนึ่งกฎแห่งการให้อย่าคิดว่ามันผิวเผินหรือว่าธรรมดาคููรุ้งเคยได้ยินแล้วกฎแห่งการให้เออ กฎแห่งการให้ที่แท้จริงหนูรู้ความหมายของคำว่าให้หรือเปล่าแล้วหนูเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าการขายหรือเปล่าครูรุ้งจะบอกให้นะคะว่าการขายเท่ากับการให้การขายเท่ากับการให้กฎของการให้การขายเท่ากับการให้พวกเรา มองทะลุแบบที่ครูมองด้วยแว่นอินฟินิตี้แบบนี้หรือเปล่าเราหลายคนกลัวการขายเราหลายคนขายบ้างไม่ขายบ้างยึกยึกยักยักเออเราหลายคนอยากขายดีแต่ในใจก็คิดว่าถ้าขายเยอะไปเดี๋ยวคนจะรังเกียจเราหรือเปล่าวะเออรู้ไว้นะกดข้อแรกกดของการให้การขาย เท่ากับการให้เท่าวันนี้ค่ะคุณกำลังจะสร้างรายได้แบบอินฟินิตี้เป็นมนุษย์พันนักขายผู้ยิ่งใหญ่เป็นมเมล็ดพันเงินล้านเป็นผู้สร้างอาณาจักรรายรับแบบอินฟินิตี้คุณต้องเข้าใจกฎข้อนี้ซึ่งเป็นกฎที่ทรงพลังทะลุทะลวงมากที่สุดเท่าวันนี้ใครคิดว่าการขายคือการขอคุณ มี mindset แบบคนยากจนนะคะโอ้คุณรุงพูดดังๆแบบนี้เลยนะถ้าวันนี้คุณเข้าใจว่าการขายคือการของาเตืนั่นคือ mindset ของคนยากจนค่ะคนจนคิดว่าการขายคือการของอะตืแต่คนรวยหรือว่ามหาเศรษฐีเขารู้ดีว่าการขายเท่ากับการให้โอเค อทำเลยแอนให้ทุกคนเยี่ยมเยี่ยมหนูเข้าใจว่าเกิดมาเพื่ออะไรนะคะสร้างอะไรให้กับโรคนี้เพราะคูรุ้งค่ะดีจังเลยนิชาพรนะลูกนะเยี่ยมมากเลยค่ะแม่แนนแม่แนเน,เนเนี่ยให้ยิ่งใหญ่มากๆนะคะแม่แนนแม่แนนสุทธิราจันเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ็ด loa di idol ปี2017นะคะแล้วเขาก็สร้างการให้ที่ยิ่งใหญ่นะคะเอ๊ะทำไมคูนะครับเปิดอะไรเนี่ยไม่เป็นไรนะคะถึงเปิดก็ยังสวยเพราะว่าเรา มาให้นะคะเพราะเรามาให้เนี่ยไม่ว่าเราหน้าเราจะเปิดยังไงเราก็ยังดูสวยอยู่ในสายตาลูกศิษย์เรานะคะ <laughs> <laughs> โอเคแชร์วนไปนะจ๊ะชมพู่จ๋าเยี่ยมมากตื่นรู้หรือยังตื่นรู้หรือยังใครที่คิดว่าการขายคือการของอตือ้นั่นคือไมเซ็ตของความยากจนของความขาดแคลนทำไมครูรุ้งถึงพูดว่าการขายเท่ากับการให้ ถ้าวันนี้คุณมองทะลุธุรกิจของคุณนะคะคุณจะรู้เลยว่าตั้งแต่สินค้าของคุณถึงมือลูกค,ค้านั่นคือการให้ชีวิตใหม่กับลูกค,ค้านั่นคือการให้สิ่งที่เรียกว่าการแก้ปัญหากับลูกค,ค้าหรือแม้แต่การขายของคุณค่ะวันนี้คุณไม่ได้ขายแบบอ้าซื้อไหมจ้าซื้อไหมแว่นตาอินฟินิตี้อันนี้จ้าสามอันร้อยเอาเลขเข้ามาซื้อเราไม่ได้ขายแบบนี้นะแต่เราขายแฝงการให้ คุณต้องทะลุความเข้าใจนะคะถ้าคุณเก็ทข้อหนึ่งข้อแรกของกฎแห่งการให้วันนี้หลังจากนี้คุณฟังไลฟ์นี้จบชีวิตคุณจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะนี่คือสิ่งที่ครูรุง้งสะกดจิตคุณเลยว่าจงเข้าใจเลยนะการขายเท่ากับการให้ค่ะแล้ววันนี้ถ้าจิตคุณจิตของคุณไม่สามารถขยายตั้งรับ mindset แบบนี้ได้คุณจะไม่สามารถดึงดูดลูกค้าได้คนร่ำรวยอภิมหาเศรษฐีทุกคนรู้อย่างแน่ชัดว่าการขายเท่ากับการให้ทุกวันนี้คุณขายแฝงการให้นะคะคุณให้ชีวิตที่ดีขึ้นคุณช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าคุณและทุกครั้งที่ลูกค้าคุณไลน์อินบ็อกซ์ทักมเมสเซจมาหาคุณเพื่อสั่งซื้อสินค้าเขาได้พูดทักทายกับคุณ คุณได้ให้พลังงานผ่านคำพูดไปแล้วคุณได้ให้ความสุขคุณได้ให้กำลังใจคุณได้ให้การตื่นรู้คุณได้ให้การปลดล็อกคุณได้ให้พลังกับคนที่มาซื้อสินค้าแล้วเขาพูดคุยกับคุณคาว่าสวัสดีค่ะสนใจสินค้าตัวไหนให้พี่แนะนำไหมคะมีปัญหาอะไรเป็นพิเศษไหมอยากให้พี่ช่วยเหลือแนะนำอะไรไหมคะภายใต้การขายของคุณ ครูถามหน่อยนั่นคือการให้ใช่หรือไม่เออกดแรงดูดกับการขายใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่นกเก่งมากนะคะใช่ขายแฝงการให้ใช่ที่สุดหญิงยุ้ยเลดี้รักเยี่ยมมากปบมือรัวรัวให้ดวงเนตร <c oughs> <c oughs> ปบมือรัวๆให้ดวงเนตรนะจ๊ะสรุปฟังครูรุ้งนะถ้าคุณขายภายใต้การให้ความรัก ความปรารถนาดีความตื่นรู้ความสุขให้พลังงานให้เสียงหัวเราะไม่ว่าคุณจะขายอะไรคุณขายได้หมดแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณขายสินค้าเพียงแต่ได้เงินมาหรือเป็นการของ้อตื้อลูกค้าแบบนั้นคือไมเซ็ตของคนยากจนคนรวยรู้อย่างแน่ชัดว่าการขายคือการให้ค่ะอืมเยี่ยมถูกแล้วอาพานุษ คุณคือผู้ให้ค่ะแอนจิโนสุดยอดมากนะคะสุขโคตรโธานิตาเยี่ยมมากเออให้ความรักเยสป่านบอกคุณบอกครูรุ้งทีได้ไหมพิมพ์มาเลยค่ะว่าวันนี้กรอบไมเซ็ตหรือกรอบความเชื่อ belief system ของคุณความเชื่อของคุณคุณขายคุณให้อะไรกับลูกค้าของคุณค่ะพิมพ์บอกครูรุ้งมาหน่อย พิมพ์มาแล้วส่งพลังงานมาด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะตรวจเลยว่าคุณการขายเท่ากับการให้คุณให้อะไรกับลูกค้าของคุณพิมพ์บอกมาเลยค่ะพิมพ์บอกและสั่งจิตใต้สํานึกของคุณว่าคุณคือนักขายผู้ยิ่งใหญ่เมล็ดพันเงินล้านคุณขายแฝงการให้คุณให้อะไรกับลูกค้าของคุณคะพิมพ์บอกครูรุ้งมาค่ะพิมพ์บอกครูรุ้งมาค่ะ พี่นกบอกโรงเรียนคอสนี้เลยนะคะทุกคนกดแรงดึงดูดกับการขายครูจัดเต็มค่ะโอ้พี่นกขอบคุณนะคะเห็นไหมพี่นกเขาขายคอสกดแรงดูดกับการขายของครูรุ้งเพื่ออะไรเพราะเขารู้ว่าเขาจะให้การตื่นรู้กับคนที่โรงเรียนคอสนี้พี่นกไม่ได้อะไรจากคอสนี้สักกบาทเดียวนะคะแต่ได้องค์ความรู้ที่ประเมิน มูล,ลค่าไม่ได้และเขากำลังส่งต่อขอบคุณพี่นกมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่แชร์ไลฟ์คูรุงด้วยมันขึ้นเด้งชื่อตลอดเลยนะอ่ะ าอาภพรบอกไปด้วยความรู้สึกอยากให้นะคะให้อาชีพโอเคให้ความผอมสวยนะปุ้ยกระยากรบอกนะคะอาพานิตาบอกให้ความปรารถนาดีแนนชยาภรัตนะคะบอกว่าให้ความสุขความมั่งคัง่งความร่ํารวยกับลูกค้าา h happy riches นะคะบอกครูว่าจริงค่ะครูเพราะก่อนครูจะมามีน้องคนหนึ่งทักมามีปัญหาผิวหน้าอย่างมากหลังจากที่คุยกับน้องเขาน้องเขามีความสุขเห็นไหมว่า happy r i c h ชสคุณขายเหรอ คุณให้ต่างหากคุณกำลังให้การขายเท่ากับการให้นี่คือกฎสำคัญที่ถ้าคุณรู้แล้วนี่มันคือการทลายกรอบเดิมของความเชื่อนี่คือการทลายกรอบเดิมของความมั่งคั่งในจิตวิญญาณของคุณเลยนะเฉพาะกฎข้อนี้ก็มีมูลค่านะคะเจ็ดหลักแปดหลักแล้วนะคะครูใช้เวลาทั้งชีวิตของครู สร้างสิ่งนี้เพื่อให้เราเข้าใจคือกรอบไมซตของเศรษฐีนะคะการขายเท่ากับการให้โอ้ยเฉพาะข้อหนึ่งนี้ก็สั่นสะเทือนมากแล้วนะอืมให้ทุกคนได้รับสินค้าที่ดีที่สุดค่ะลิปลิเชสและครีมกันแดดค่ะพี่นกนะคะอ่า ขายสมุนไพรนะคะให้ชีวิตใหม่ที่ปราศจากโรคภัยให้อาชีพนะคะนันทยาบอกแอนบอกว่าให้ความสุขนะคะแล้วก็ให้แสงสว่างกับผู้คนที่เจอแอนนะคะคุณการชิดบอกว่าผมคือนักขายที่แฝงการให้กับลูกค้าให้เขาหายสิวให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นโอ้คุณการชิดเก่งมากให้ความมั่นใจนี่แหละความหมายความหมาย เยี่ยมนะคะ Apple Apple นะบอกว่าให้แบบไร้ขีดจำกัดนะคะพี่ดวงเนตรเขาเขาสมกับเป็น LOA D Idol เขาบอกว่าเขาให้ความหวังความฝันความรวยนะคะช่วยได้ด้วย Riches โอ้โหนะคะอา้าวมาสุดยอดทลายมานานแล้วขายเท่ากับให้นะคะพี่ดวงเนตรเยี่ยมมากอา้าวไปต่อโหภูมิใจมากนะคะเข้ากดทองข้อที่2แล้ว ถ้าคุณรู้กฎข้อหนึ่งแล้วแปลว่าคุณกําลังดูดหลักล้านแล้วนะคะและกฎข้อที่สองนี้จะช่วยเร่งปฏิริรยาปฏิกิริยาการดูดหลักล้านให้เร็วขึ้นง่ายขึ้นอ่าครูขอถอดแว่นตาชั่วคราวก่อนนะคะถอดแว่นตาถอดแว่นตาแป๊บหนึ่งนะคะโอเคถอดแว่นตาแล้วนะคะเปลี่ยนสีอินฟินิตี้นิดนึงอ่าเปลี่ยนสีอินฟินิตีหน่อยหน่อย่ะเปลี่ยนเปลี่ยน อ่าโอเคอ่าอินฟินิตี้มาอีกแล้วนะคะอินฟินิตี้วันนี้ขายกันให้รวยแบบอินฟินิตี้ไปเลยนะลูกศิษย์ครูนะเออนะเอาแบบนั้นเลยนะ uh, uh, อ่า uh, okay. <laughs> เอออินฟินิตี้ไปลูกอินฟินิตี้ไปอ่าโอเคอ้าวมาต่อต่อต่อ กดข้อที่2ขอบพระคุณนะคะพี่โรดโยนะคะครูโยบอกว่าโยให้ความสุขลูกค้าผ่านอาหารให้ความสําเร็จแก่ลูกศิษย์ให้ผิวพรรณที่ดีกับลูกค้าและกําลังจะให้ความสวยเป๊ะกับผู้หญิงผ่านลิปด้วยค่ะครูโยนะคะคุณเคชมบอกว่าบิวตี้เท่ากับอินฟินิตี้โอ้คุณเคชมผู้หญิงพันล้านนะคะแม่อเปลบอกว่าขายวันละร้อยชิ้นเลยเอาขายแบบให้ถูกต้องกฎข้อที่2 จดนะจดนะพวกเราจดกดข้อแรกไปแล้วนะการขายเท่ากับการให้กดข้อที่สองนะคะมันจะผลักดันให้ความปรารถนาของคุณเร็วขึ้นคุณจะเร่งปฏิกิริยาความสำเร็จและการดึงดูดเงินล้านจากการขายของของคุณค่ะเดี๋ยวครูพักดื่มน้ำหน่อยนะอืมอืมครูป่านเยี่ยมมากครูป่านบอกจด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  โครมีความสุขนะวันเพ็ญสุดยอดมากนะคะอืกฎข้อที่สองกฎแห่งการตีมูลค่ากฎข้อที่สองกฎแห่งการตีมูลค่าครูจะบอกคุณให้นะคะโลกใบนี้ทุกอย่างเป็นมูลค่าหมดเลยค่ะโลกใบนี้ทุกอย่างถูกตีเป็นมูลค่ามนุษย ตีมูลค่าของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ถ้าคุณเข้าใจกฎแห่งการตีมูลค่าอ่พี่รถขาคุณฝากเลื่อนโต๊ะมาไว้ตรงนี้หน่อยได้ไหมคะ,อะขอบพระคุณพี่รถคะ่ะกฎแห่งการตีมูลค่านะข้อที่สองนะคะโอเคคุณบีนะคุณบีบอกว่า ออกจากไลฟ์ครูส้มมี่มาเจอไลฟ์ครูรุ้งต่อชีวิตดีดีนะคะแน่นอนนะคะตอนนี้ครูรุ้งกับลูกศิษย์เราแท็กทีมสร้างปรากฏการณ์กันอยู่ามากฎแห่งการตีมูลค่านะคะปานกริตราพาสครูป่านบอกแล้ว law of label นะคะ label law of label เออกดแห่งการตีมูลค่าฟังครูรุ้งให้ดีนะกฎข้อนี้ครูรุ้งไม่เคยพูดนะคะไม่ค่อยพูดเท่าไหรนะ่นั เยี่ยมทุกคนเยี่ยมเก่งมากพี่เนตรนี่คือบทเรียนบทใหม่ที่ครูจะให้กับเราทุกคนกดแห่งการตีมูลค่าก่อนที่จะไปกดนี้เราทุกคนเวลาเราเห็นสินค้าเวลาเราเห็นคนขายเวลาเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านสายตาของเราครูถามเราจริงๆค่ะ เราเกิดการตีมูลค่าสินค้านั้นๆเราเกิดการตีมูลค่าในตัวคนขายเราเกิดการตีมูลค่าทุกอย่างที่เราเห็นจากสายตาของเราใช่หรือไม่ใช่หรือไม่อบอกครูสิบอกครูจริงไหมอ่าแม่แอปเปิลบอกไม่เคยฟังกฎข้อนี้อ่าใครบางคนเห็นหน้าครูรุ้งเขาตีมูลค่าเลยว่าแม่ครูผู้เปลี่ยนชีวิตมาแล้วเว้ย บางคนเห็นหน้าครูรุ้งบอกเลยว่าเอาละครูที่เปลี่ยนชีวิตฉันมาแล้วบางคนเห็นหน้าครูรุ้งบอกเอาละเว้ยครูครูผู้ให้ความเฮฮาสนุกสนานครูผู้ทำให้เราหัวเราะมาแล้วเว้ยจริงไหมเราทุกคนแค่เห็นหน้าครูรุง้งเราก็ตีมูลค่าแล้วค่ะครูไม่ได้ไหมายความว่าเราตีมูลค่าเป็นจำนวนเงินนะคะแต่เรากำลังตีมูลค่าเป็นมูลค่าทางใจของเราค่ะ จริงไหมคะอบอยวรพ์บอกใช่ค่ะโชติกาบอกใช่ค่ะแอปเปิลบอกใช่ค่ะธานิตาบอกขนลุกนะคะนายตีท้ทิดารัตน์บอกใช่ค่ะครูนะคะพี่ดวงเนตรบอกว่าเขาตีมูลค่าจากการที่เขาได้รับใช่ไหมคะสุดยอดมากพี่ดวงเนตรทีนี้นะคะครูจะบอกว่าคุณขายสินค้าก่อนที่คุณจะเอาไปส่งต่อให้ลูกค้าคุณคุณตีมูลค่าสินค้าคุณว่าอะไร ว่ายังไงมูลาค่าเท่าไรคิดตามครูรุ้งนะใครที่ขายของเพียงสักแต่ว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้ดังไว้ตลาดเขาพูดถึงไว้มันฮิตไว้เอา้าขายตามกระแสแสดงว่าคุณตีมูลาค่าของสินค้าคุณเป็นเพียงแค่กระแสชั่วคราวฟังให้ดีนะฟังข้อนี้ให้ดีนะเออแต่ใครคะ่ะที่เขา ขายสินค้าตัวนี้แล้วเขามีความในแฝงมาสินค้าตัวนี้มันเปลี่ยนชีวิตเขายังไงเขาเคยสุขภาพแย่เป็นเบาหวานความดันเขากินเจ้าสินค้าตัวนี้ความดันหายพ่อเขาแข็งแรงพ่อเขาไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกต่อไปมูลค่าของสินค้าตัวนี้ในใจของเขาคือชีวิตของพ่อเขาสุขภาพของตัวเขาจริงไหม ค่อยๆฟังนะเดี๋ยวครูจะพาไปนะข้อนี้ข้อมูลละเอียดนะแต่ถ้าคุณเข้าใจกฎแห่งการตีมูลค่าการขายของคุณจะนำมาซึ่งเงินหลักล้านหลักสิบล้านหลักร้อยล้านหลักกี่ล้านก็ได้ถ้าคุณเข้าใจกฎข้อ2ข้อนี้นะคะอ่าเยี่ยมอ่า that is so true นะคะ so true นะคะครูก็บอกเออครูถามเราหน่อยเรานะคะ ตีมูลค่าสินค้าหรือบริการของเราอย่างไรครูรุ้งบอกเลยนะการที่ครูรุ้งออกมารับใช้ลูกศิษย์ครูรุ้งทุกคนผ่านหน้าจอโทรศัพท์ครูรุ้งตีมูลค่าการสอนหรือตีมูลค่าการรับใช้ผู้คนของครูรุง้งอันนี้นะครูรุ้งขายเหมือนกันนะคะครูรุ้งขายมูลค่ายังไงครูรุ้งขายการเปลี่ยนชีวิตผู้คน คูรุ้งขายจิตวิญญาณที่ตื่นรู้ของผู้คนนี่คือมูล,ลค่าของคูรุง้งนี่คือมูล,ลค่าที่คูรุ้งส่งให้คุณผ่านหน้าจอ ครูรุ้งตีมูลค่าของครูรุ้งนะคะว่าสิ่งที่ครูกําลังให้พวกเราคือการเปลี่ยนชีวิตพวกเราสร้างความตื่นรู้และเมื่อพวกเราตื่นรู้พวกเราสามารถไปสร้างเงินจะก,กี่หลักล้านจะก,กี่หลักสิบล้านก็ได้ครูรุ้งรู้ว่าสินค้าของครูรุ้งก็คือความรู้ที่ครูรุ้งให้คุณผ่านจอมันกําลังปลุกจิตวิญญาณของใครบางคนให้ตื่นฟื้นขึ้นมาจากการหลับไหลามาหลายปีแสงแล้วนะคะแล้วครูก็รู้ว่าครูกําลังขาย สิ่งที่เรียกว่าเป็นมูลค่าด้านจิตวิญญาณที่ไม่ว่าใครก็หาซื้อจากเพจไหนไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่ครูตีมูลค่าความรู้ที่ครูออกมารับใช้ลูกศิษย์ครูมาเป็นปีๆป,ปีผ่านปีปีผ่านปีนี่คือมูลค่าที่ครูตีเราล่ะคะตีมูลค่าสินค้าตัวเราเองตีมูลค่าตัวเราเองว่ายังไง เราแปะป้ายบอกโลกนี้ว่าเรามีมูลค่าเท่าไรบอกครูหน่อยคะ่ะบอกครูได้ไหมคะในเมื่อครูส่งให้พวกเราหมดเลยนะคะมีอะไรครูสอนหมดบอกหมดคายหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องพิมพ์ตอบคำถามครูมาแล้วเราตีมูลค่าตัวเราว่าอะไรคะเราตีมูลค่าสินค้าของเราว่าอะไรคะพิมพ์บอกพิมพ์บอกครูเลย พิมพ์บอกครูเลย,ยตื่นเต้นนะคะถ้าคุณรู้กฎข้อนี้แล้วใช้ให้เป็นจิตวิญญาณคุณจะขยายยิ่งใหญ่คุณจะเป็นแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าแม่ขายที่ไม่เหมือนใครในโลกออนไลน์ค่ะคนออนไลน์มองหาการบูสต์โพสต์บูสต์เพจทำยังไงเขียนแคปชั่นยังไงให้ตื่นเต้นเขียนแคปชั่นยังไงให้คนสนใจใช่ค่ะนั่นถูกต้องแล้ว แต่ภายใต้สิ่งที่คุณขายคุณตีมูลค่าตัวคุณว่าอะไรคะคุณตีมูลค่าสินค้าหรือบริการของคุณว่าอะไรคะถามหัวใจคุณคะ่ะถามหัวใจคุณคะ่ะโอเคมาขออ่านหน่อยสิอืมแอปเปิลบอกว่าเราคือพระผู้สร้างความมั่งคั่งนะคะอยู่บอกโอ้ยคุูรุง้งหนูตื่นเต้นมากนะคะ พี่บีบอกสั่นสะเทือนไปถึงขั้วหัวใจตอบครูมาเลยตอบครูมาเลยเราจะเรียนกันนะคะเหมือนเสมือนว่าเรานั่งอยู่ตัวติดกันแบบนี้เลยโอเคไหมครูบอกยกตัวอย่างเราพิมพ์ตอบกลับมาเลยจิตวิญญาเราจะได้ตื่นรู้จิตวิญญาเราจะได้ออกดอกออกผลที่งดงามค่ะอ่าจริงค่ะความกล้าในตัวเอาออกมาได้เต็มที่เพราะเราใช้ดีจึงบอกต่อเออ ชั้นไลล่ามีมูลค่าดังเพชรแข็งแกร่งให้คุณค่าแก่ผู้คนทั่วโลกแอปเปิลชั้นมีค่าแบบอินฟินิตี้ไนตี้มีมูลค่าความสวยความสุขมูลค่าเยี่ยมไนตี้เยี่ยมเอาแบบนั้นเลยพิมพ์มาอย่าแอบซ่อนมูลค่าในตัวเองทำไมไม่กล้าประกาศให้โลกรู้ว่ามูลค่าคุณคืออะไรครูยังกล้าประกาศเลยนะคะว่าสินค้าของครูคือการตื่นรู้ของผู้คน สิ่งที่ครูทําสินค้าของครูคือรับใช้ลูกศิษย์รับใช้คนไทยรับใช้ผู้คนทั่วโลกครูจะเอาวิชาความรู้จิตวิญญาณของครูออกมารับใช้ผู้คนนี่คือมูลค่าสินค้าของครูถ้าคุณตีมูลค่าสินค้าของคุณตัวคุณจักรวาลจักรวาลจะให้ตอบแทน เท่าที่คุณตีมูลค่าในตัวคุณและสินค้าของคุณถ้าไม่รู้จงรู้ซะนี่คือความหมายแฝงเพราะคุณทำงานผ่านกดแรงดึงดูดค่ะจักรวาลจะเทคืนกลับมาให้คุณเท่ากับมูลค่าของตัวคุณและมูลค่าของสินค้าที่คุณส่งออกไปให้กับผู้คนค่ะ มันคือการตอบแทนกลับมาของจักรวาลเท่าที่คุณตีมูลค่าตัวคุณและสินค้าของคุณค่ะโอ้สุดยอดมากทุกคนเก่งมากเก่งมากอ้าวเยี่ยมมากจักรวาลเทมาให้แล้วส้มมีนะคะครูสม้มเขาเพียรพยายามที่จะให้ ผู้คนตื่นรู้ผ่านการไลฟ์ของเขาตลอดเวลาแล้วจัก,กรวาลก็เห็นแล้วค่ะจัก,กรวาลส่งกลับคืนมาให้เท่ากับมูลค่าที่ครูส้มมี่ให้โลกออกไปแล้วค่ะเออตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นอ่ะโอเคกุ้งนะคะกุ้งลิชชลิชนะคะเยี่ยมนะคะหานักกันคือฉันเป็นนักขายผู้ยิ่งใหญ่สินค้าของฉันแก้ปัญหาคนทั่วโลกอ่ะ เยี่ยมมูลค่าของโยคือความสำเร็จชีวิตที่เป็นไปตามใจปรารถนาของลูกศิษย์เออรุจาพัดนักธุรกิจพันล้านแชร์ไลฟ์ครูรุ้งแล้วขอบคุณทุกการแชร์ของคุณนะคะตอนนี้คุณตื่นรู้เพียงใดคุณแชร์ออกไปมากเพียงใดครูขออธิฐานให้จักรวาลเทกลับมาให้คุณนะคะการแชร์ของคุณคือการให้และนั่นแหละมูลค่านับไม่ถ้วน ใครหลายๆคนบอกว่ามาเจอครูผ่านการแชร์ของใครหลายๆคนใครบางคนตื่นรู้จากการฟังสั้นๆเพราะมีใครบางคนแชร์ออกไปอ่าเยี่ยมคุณโซมีบอกแชร์ไปสองรอบแล้วนะคะคุณเคชมนะบอกว่าเคชมมีมูลค่าหมื่นล้านและพร้อมให้ธุรกิจที่ทุกคนเป็นเจ้าของเงินล้านได้ง่ายๆโอเคเยี่ยมพิมพ์ออกมาค่ะจัก,กรวาลเขาคืนให้คุณ ตามมูลค่าที่คุณตั้งไว้ใน Mindset ของคุณค่ะ m i n d ซ e t หรือกรอบความเชื่อหรือว่า Belief System ของคุณคุณเชื่อยังไงจัก,กรวาลเทให้คุณเท่าความเชื่อของคุณค่ะจงตีมูลค่าของตัวเองจงตีมูลค่าของสินค้าคุณโอ้ยสุดยอดนะคะ เพจดีๆแบบนี้ไม่แชร์เสียดายแย่เลยคะ่ะครูรุง้งแบ่งปันความรู้ให้ตื่นรู้กันเยี e ่ยมมากเยี่ยมมากครูรุ้งนะคะอ่าพี่ดวงเนตรครูรออ่านอยู่เลยพี่ดวงเนตรบอกฉันขายสินค้าด้วยการให้แบบอินฟินิตี้และลูกค้าย,ยินดีตอบรับและประเมินค่าสินค้าของฉันแบบอินฟินิตี้โอ้ยพี่ดวงเนตรได้ใจครู Boy, วเออบอยวรพพบเยี่ยมมากได้ใจครูเอมมาเยี ma, ่ยมส้มโอเค หญิงแม่หญิงม่านฟ้าเยี่ยมกันนี่เยี่ยมสิริพรเจมจูเนียเยี่ยมนะคะอ่าฉันเป็นครูผู้สุดยอดที่เปลี่ยนสิทธิ์ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นลูกศิษย์ที่ยอดเยี่ยมนะเยี่ยมกริตรภาสปานกริตรภาส L อเอ Idol อีกคนหนึ่งเยี่ยมเอเอเอาก่อนที่จะไปกดข้อต่อไปหลายคนถามครูรุ้งครูขายลิปสติกเหรอ อ่าใช่ครูขายลิปสติกนะคะแล้ววันนี้ครูก็ทาสีนูดและสีชมพูนะคะทําไมครูขายลิปสติกเออครูขายลิปสติกเพราะครูรู้ว่ามูลค่าของสินค้าครูคืออะไรเขาปาดลิปสติกทาลงไปทันทีที่เขาเห็นตัวเองสวยมีออร่าพลังงานในตัวเขาเปลี่ยนค่ะและครูเห็นลิปสติกของคุณมันเปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ครูค่ะครูสอนกดแรงดึงดูด บางคนบอกจับต้องไม่ได้นี่ไงฉันทําสินค้าออกมาแล้วและสินค้าตัวนี้ฉันทําเพราะฉันปรารถนาต้องการใช้ฉันอยากมีปากสวยเรื่อปากเป็นสีชมพูและฉันจะใช้สินค้าตัวนี้เป็นไม้วิเศษเปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ของฉันที่ศรัทธาในตัวฉันคามือฉันจะสร้างเศรษฐีหลักล้านคามือ นี่ไงนี่ไงนี่คือมูลค่าของลิปสติกที่ครูขายดังนั้นมันจึงไม่ใช่แค่ลิปสติกค่ะ,ะถามใจตัวเองถามใจตัวเองเออหลายคนบอกครูรุง้งขายลิปสติกกับครูแล้วครูต้องเปิดเทรนเปิดโรงแรมมีอาหารเอา้านั่นคือมูลค่าที่ครูจะให้ไปเปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ครูครูรู้ว่าครูทําอะไรอยู่นะคะธุรกิจของครูครูไม่ใช้ หัวสมองนะคะครูใช้หัวใจนะคะลูกศิษย์ที่ศรัทธาครูเขาต้องเปลี่ยนชีวิตนี่คือมูลค่าของสินค้าครูค่ะพิมมาค่ะสินค้าคุณตัวคุณมูลค่าคืออะไรพิมมาค่ะเออสร้างเศรษฐีหลักล้านคาหมื่นใช่นะคะครูตุกตากำปนาดบอกผมส่งมอบความรู้อย่างมืออาชีพนะคะเยี่ยมอา,ากไม่สต๊อกขึ้นซีโอริชเชสในหนึ่งวัน แอปเปเก่งเว้ยเดี๋ยวมาเจอกันจะเปลี่ยนให้เป็นหลักล้านคาหมืออ่าแอนจิโนสร้างความมั่งคัง่งด้วยสิ่งดีงามส่งไปทั่วโลกแอนจิโนนะคะแค่แรงกับเพื่อมที่มาจากแรงสั่นสะเทือนจากจิตเขาครูรับรู้ได้แอนจิโนคนนี้จิตใจเขาสว่างดีงามมากๆอ่าโอเคไปต่อครูจะเข้ากดข้อที่สแล้วนะคะคุณผ่านไปสองกดแล้วนะ โคดทรงพลังเลยนะกฎแห่งการให้และกฎแห่งการตีมูลค่าจำไว้นะคุณแปะป้ายราคาตัวเองคุณตีมูลค่าตัวเองแปะไว้ที่หน้าผากตลอดเวลาถ้าคุณตีมูลค่าตัวเองต่ำตีมูลค่าสินค้าตัวเองต่ำอย่าสงสัยทำไมขายไม่ได้ทำไมขายไม่ดีโอเคนะตีมูลค่าสมัยอ่า ทําให้ตัวคุณเป็นสิ่งเลอค่าทําให้สินค้าของคุณมีมูลค่ากับโลกกับผู้คนโอเคนะไปต่อแล้วนะกดข้อที่สามแล้วนะคะ,ะวันนี้ค่ะหลายคนบอกครูว่าครูคะอยากขายดียอดขายวันละล้านเดือนละล้านแบบที่รุ่นพี l ่ LOA อ i อด l อแบบที่แม่หวานพี่ดวงเนตร คุณเคชมแม่แนนสุดทิิรานะคะอยากจะทำให้ได้แบบนั้นบ้างจะทำยังไงครูจะบอกให้นะเวลาที่คุณอยากฟังให้ดีนะอยากแปลว่าเอาอยากแปลว่าเอาให้แปลว่ามีเหลือเฟือแล้วอยากแปลว่าเอาให้แปลว่ามีเหลือเฟือแล้วเปลี่ยนคำพูดนะ อยากอยากแปลว่าจะเอาแต่ถ้าให้แปลว่าคุณมีเหลือเฟือแล้วเปลี่ยนคำพูดถามครูรุ้งค่ะครูขาหนูจะทำยังไงที่จะให้คุณค่ากับผู้คนมากกว่านี้ได้อกีกไม่ใช่ถามครูว่าครูขาทำยังไงจะขายได้วันละล้านเดือนละล้านหนูลูกฟังให้ดีเปลี่ยน เปลี่ยนคำถามเปลี่ยนพลังงานใหม่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตใหม่ถามครูใหม่ครูขาหนูจะให้กับผู้คนได้มากกว่านี้ได้ยังไงคะเพราะการขายคือการให้ถ้าให้ได้แปลว่ามีเหลือเฟือถ้าให้ไม่ได้จะเอาแปลว่าขาดแคลนฟังให้ดีนะครูสอนกดแรงดึงดูดนะคะ อย่าลืมนะคะครูคนนี้สอนกดแรงดึงดูดนะคะคุณพูดอะไรออกมาพลังงานที่คุณพูดออกมามันสะท้อนผลลัพธ์ในชีวิตคุณเ <c oughs> ยี่ยมอ่าให้แบบไม่กักแม่แอปเปิลบอกคุณแมมกอนชวนบอกให้แสดงว่ามีเหลือเฟือแล้วใช่เปลี่ยนคำถามสมัยนะลูกนะเปลี่ยนคำถามสมัยอ่าให้ไม่ใช่ทำยัางไงาจะขายได้แบบนั้นจะรวยแบบนั้น ถามตัวเองจะทำยังไงจะให้คุณค่ากับผู้คนได้มากกว่านี้ถามคำถามนี้ลูกโอเคไหมครูขาส่งการบ้านค่ะเดือนนี้ยอดทะลุหนึ่งแสนแล้วค่ะโอ้ยจุฬลักษลูกศิษย์ครูจุฬลักษหมวดคงคนนี้เยี่ยมมากเขามาแล้วนะเขาจับติดลบนะจากมาเป็นศูนย์จากศูนย์มาเป็นติดบวกจากบวกเป็นพันพันเป็นหมื่นตอนนี้หมื่นเขามาแสนแล้วเก่งมากลูกเออ อยากแปลว่าเอาให้แปลว่ามีเหลือเฟือโหแพงมากความหมายนี้ครูฝนธัญมนสุดยอดเขาเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งนะคะที่ครูกำลังส่งไปให้อยากแปลว่าเอาให้แปลว่ามีเหลือเฟือโหแพงความหมายนี้ความหมายนี้จะเปลี่ยนชีวิตการขายของคุณไปตลอดการครูบอกแล้วนะ ไลฟ์นี้จบชีวิตคุณเปลี่ยนค่ะถ้าคุณเข้าใจที่ครูกำลังสอนไลฟ์ Life นี้จบชีวิตคุณเปลี่ยนค่ะครูฝนธัญญมลเยี่ยมมากนี่คือมูล,ลค่าที่ประเมินไม่ได้ที่ครูรุง้งเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้ครูบอกว่าอะไรไอ้ผมครูมันตั้งตั้งชี้ชี้เนี่ยเห็นไหมมันจูนกับจักรวาลพลังงานมันเยอะเหลือเฟือเห็นไหมครูสอนพวกเราไปผมที่ตั้งตั้งของครูเริ่มไม่ตั้งแล้วเห็นไหม มันได้ปล่อยพลังงานออกไปแล้วเห็นไหมใครที่ดูตั้งแต่ต้นคลิปเห็นไหมผมคูมันค่อยๆลงไปทีละเส้นสองเส้นเห็นคาตาไหมเวลาเรามีเยอะนะพลังงานมันพุ่งนะถ้าไม่ให้ไปเนี่ยไม่ได้เลยนะเห็นยัง <laughs> ใครอยู่กับครูตั้งแต่ต้นคลิปบ้างเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมผมคูชิดตั้งชิโดชิเดมันตกลงแล้วเห็นไหมเห็นหรือยัง <laughs> สะใจอ่ะนี่แหละมันคือการถ่ายพลังงานไปให้พวกเราผ่านจอเห็นไหมผมฉันที่ตั้งเมื่อกี้มันตกลงแล้วครูไม่ได้ทำอะไรเลยเห็นไหมนี่คือการถ่ายเทพลังงานคาตาเราแล้วนะคาตาเราแล้วใช่ไหมเอ้ยสอนมันไว้นะคะโอเคค่ะไปต่อนะครับนะ กฎจกรนะคะอยู่บอกสว่างสวัยทางโล่งโปร่งสบายเลยครูพลังล้นเหลือชีวิตอยู่เปลี่ยนแน่นอนโอ้ยตื่นเต้นเอาไอวัดดีครูมองหาไออยู่เลยเมื่อกี้ไม่เห็น,เห,นเห็นไอแล้วเออเปียดาเยี่ยมมากใช่แล้วลูกเบน์เบน์ก็ต้องเอาไปส่งต่อแบบครูกริดเห็นใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมผมครูมันค่อยๆชี้ลงแล้วลูกเห็นไหมลูกเออจักรวาลส่งมาครูส่งต่อแล้วผมครูมันหายตั้งชี้โดชี้เดแล้วเห็นไหมลูกเออ ครูฝนเยี่ยมมากออวันนี้ครูฝนได้คะแนนจากครูไปเต็มๆเ,เลยลูกนะแอปเปิลกอดรับเลยนะคะคาตาวางไม่ได้เลยแม่แนนบอกเออแม่แนนเออเอ้าครูจะบอกให้นะครูอยากให้เราเปลี่ยนคําถามและกดข้อสุดท้ายก่อนที่ครูรุง้งจะต้องไปเที่ยวต่อแล้ววันนี้ไปเที่ยวเพื่อรับพลังจูนพลังมาส่งต่อกดแห่งการปล่อยวางผลลัพธ์ค่ะ law of detachment กดแห่งการปล่อยวางผลลัพธ์บอยบอยหัวเราะครูคุณวรพบฮา่ฮาฮา่จริงด้วยจริงสิลูกบอย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 ดูผมแม่ดูผมครูลูกเห็นไหมเห็นไหมคาตาไปดูต้นไลฟ์แล้วมาดูหลังไลฟ์ได้ครูไม่ได้ทําอะไรเลย <laughs> มันเรียบเป้เลยครูเออนะ คุณวน,นาจำปาทองบอกร้องไห้เลยค่ะครูรับพลังเต็มๆคะ่ะเงินเข้าบัญชีคะ่ะโอ้ยวน,นาครูดีใจด้วยลูกดีใจดีใจดีใจแอปเปลิลบอกเก็บเข้าล่างกลืนลงท้องกฎแห่งการปล่อยวางผลลัพธ์ถ้าเราให้มากพอถ้าเราตีมูลค่าอย่างชัดเจนว่าฉันมีมูลค่าให้โลกเท่าไหร่สินค้าของฉัน สร้างมูลค่าให้กับผู้คนยังไงถ้ารู้สองข้อนี้ไม่ต้องกลัวขายดีแบบอินฟินิตี้แน่นอนปล่อยวางอย่าถามว่าทำยังไงถ้ามีคำถามว่าทำยังไงจะขายดีนั่นแปลว่าสงสัยตลอดเวลาปล่อยวางถ้ากดสองข้อแรกผ่านคุณขายดีแน่นอน นี่คือแรงสั่นสะเทือนที่คุณส่งออกไปให้จักรวาลจักรวาลจะส่งกลับเทกลับมาให้คุณเองปล่อยวางไปเลยกลับไปฟังข้อหนึ่งกับข้อสองถ้าทําข้อหนึ่งกับข้อสองอย่างยอดเยี่ยมปล่อยวางที่เหลือเป็นหน้าที่ของจักรวาลจบนะจบนะจบนะอ่าทุกคนสุดยอดแล้วนะกดข้อสามไม่พูดอะไรเยอะ กลับไปย้อนดูกฎข้อ1กับข้อ2ถ้ากดข้อ1กับข้อ2ทําสมบูรณ์กฎข้อ3ปล่อยวางมันเลยลูกเดี๋ยวรวยเดี๋ยวอินฟินิตี้เดียเด๋ยวหลักล้านเข้ามาบัญชีแบบรวงงๆจบนะโอเคนะ,ะวันนี้คุณจะไปเที่ยวเมืองคาดิฟนะคะ เมืองคาดีฟนะคะเป็นอีกเมืองหนึ่งนะคะในรัฐเวลส์นะคะของประเทศอังกฤษออในในเวลส์นะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปส่งมาให้ดูขอบคุณทุกคนขอบคุณขอบคุณขอบคุณทําไมสอนเสร็จวันนี้รู้สึกรู้สึกจูนมากๆรู้สึกจูนมากๆเลยเยี่ยมเยี่ยมส่งพลังให้เราเสมอนะคะไม่ว่าอยู่ประเทศไหนตัวไกลแต่ใจใกล้แนบชิด กันเสมอนะคะตัวไกลใจใกล้และแนบชิดกันเสมอนะคะนี่คือสิ่งที่ครูรุ้งส่งให้พวกเราทุกคนครูอธิฐานเกิดมาเป็นครูที่มีลูกศิษย์เป็นครูมากที่สุดในโลกฟังนะคะครูอธิฐานมาเป็นหนึ่งนะคะครูอธิฐานมาเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะเป็นครูที่มีลูกศิษย์เป็นครูมากที่สุดในโลก ูเคารพจิตวิญญาณทุกดวงเพราะต่อไปเราจะต้องพากันเป็นครูเป็นแสงสว่างครูสร้างแบบนี้นะครูไม่สร้างสาวกนะคะครูอธิษฐานหนึ่งเดียวมาเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สร้างลูกศิษย์ให้เป็นครูมากที่สุดในโลกค่ะคุณทุกคนคือครูผู้ยิ่งใหญ่ เทียมครูนะคะไม่มีใครตําเตี้ยเลียดินกว่ากันนะคะเรายิ่งใหญ่เสมอกันครูปลูกฝังสิ่งนี้กับลูกศิษย์ครูมาเป็นปีๆแล้วนะคะถ้าครูยกมือไหวเราได้เราต้องรู้ความยิ่งใหญ่ในตัวเรานะเออเอาแบบนี้ใครจะเอากับครูบ้างฉันเป็นครูที่มีลูกศิษย์เป็นครูนะ ฉันไม่ได้เป็นครูที่มีลูกศิษย์เป็นสาวกหรือเป็นไอกระจอกนะเอะอเออเอาไหมเป็นครูกับครูไหมอ่ารักครูรักทุกคนอ่าเยี่ยมเยี่ยมอุ้มเป็นครูที่ยิ่งใหญ่เออฉันเพาะมาเมล็ดพันธุ์ของฉันมาเป็นปีๆแล้วนะฉันเลี้ยงลูกศิษย์ฉันไปเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้เลี้ยงเป็นไอกระจอกนะบอกไว้ก่อนนะเออทุกทกคนที่อยู่ตรอหน้าครู คุณทุกคนมีจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่อย่าให้ใครมากดคุณนะพูดทุกวันนะจะพูดมันต่อไปแบบเนี้ยโอเคนะเออเอาแบบนี้เลยครูไปแล้วนะสวัสดีค่ะ